ักและมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ้อนอดอนค่ะคลิปนี้ค่ะจะนำเสนอข่าวอุบัติเหตุค่ะโดยได้เกิดอุบัติเหตุระทึกค่ะรถบรรทุกน้ำมันกว่า 8,000 ลิตรพลิกคว่ำกลางถนนหลวงทำให้น้ำมันไหลน่องเต็มพื้นถนนได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำบริเวณถนนอุดรเลยบ้านปากดงตำบลนิคมสงครามอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขาออกที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก6ล้อยี่ห้อฮีโน่หมายเลขทะเบียน 80-1949 หนองบัวลำพูพลิกคว่ำมีน้ำมันกำลังไหลออกมาน่องเต็มพื้นถนนโดยเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้นำทรายมาโรยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุใกล้กันพบคนขับทราบชื่อคือนายอนันต์ศรีดาท่านอายุ48ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ศีรษะจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถของห้างหุ้นส่วนจำกัดพรทิพย์บริการซึ่งมารับน้ำมันดีเซลจำนวน 8,000 ลิตรเพื่อนำไปส่งที่เขตงานก่อสร้างถนนที่จังหวัดหนองบัวลำพูขณะมาถึงที่เกิดเหตุได้หักหลบรถจักรยานซึ่งขับตัดหน้ารถจนเสียหลักเป็นเหตุให้รถพลิกคว่ำดังกล่าวก็ยังถือว่าโชคดีเนาะค่ะที่เหตุการณ์นี้บ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวท่องเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ